ชาวบ้านแห่กราบไหว้สรีระหลวงปู่สวงรับพรวันสงกรานต์แห่ซื้อเลขวันมรณะเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะคะชาวบ้านแห่ไปที่วัดภัยพัฒนาตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะไปกราบไหว้ขอพรสรีระหลวงปู่สวงนะคะเกจิชื่อดังของภาคอีสานนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะคะจะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระของหลวงปู่สวงนะคะทุกปีเลยนะคะชาวบ้านก็แห่ไปกราบไหว้ขอพรนะคะท่ามกลางบรรยากาศการคัดกรองของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของวัดอย่างเข้มข้นนะคะหลวงปู่สวงนะคะถือเป็นพระเกจิชื่อดังของภาคอีสานนะคะได้รับความเลื่อมใสศรัทธาของภาคอีสานตอนล่างอย่างสูงนะคะตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะและแม้ท่านจะมรณภาพไปกว่า20ปีแล้วก็ยังมีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาอยู่ไม่คลายนะคะด้วยความที่หลวงปู่สวงท่านเป็นพระที่สงบเงียบพูดน้อยและความสันโดษจึงไม่ค่อยมีใครรู้ถึงประวัติความเป็นมาของหลวงปู่สวงเท่าไหร่นักนะคะแต่ชาวบ้านจะรู้จักท่านในนามของพระนักบวชเชื้อสายเขมรนะคะชอบทุดงตามเทือกเขาพนมนงรักนะคะข้ามไประหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะชาวบ้านมักเรียกขานตามภาษาเขมรว่าลูกออบเบาะหรือลูกตาเบาะหมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูงแต่คนไทยเรียกว่าหลวงปู่สวงว่าเป็นเทวดาเดินดินนะคะหลวงปู่สวงมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2543นะคะไม่มีใครทราบอายุที่แท้จริงของหลวงปู่นะคะแน่นอนนะคะเลขดังกล่าวนะคะเลข2543แล้วก็88นี่เกลี้ยงแผงนะคะรวมไปถึง80ด้วยนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะว่าเป็นเลขวันที่ท่านมรณะนะคะวันเดือนปีเกิดที่ท่านมรณภาพนะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงนะคะถ้าท่านไหนอยากไปกราบไหว้หลวงปู่นะคะก็ไปได้นะคะที่นี่เลยนะคะที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ